สวัสดีค่ะช่องจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้จ๋าก็พามาอัปเดตกล้าผักสลัดที่เพาะไว้นะคะวันที่2เพาะไว้เมื่อวันก่อนช่วงเย็นและเมื่อวานเป็นวันที่2วันที่2ก็คือเมื่อวานก็นับเป็นวันครึ่งค่ะวันนี้ก็คือ2วัน2วันอาตีเป็นตั้งวันที่3แล้วกันค่ะเดี๋ยวถึงเย็นเนี้ยก็ถึงวันที่3ก็เนี้ยค่ะอันนี้ที่ไว้2แบบนะคะอันนี้ก็คือที่โซนนี้นะคะฝั่งนี้ทั้งหมด3กระปุกเนี่ยค่ะที่ใส่วัสดุปลูกที่จะจ๋าปลูกไม่ใช่วัสดุปลูกวัสดุเพาะกล้าแทนพิษมอสนะคะเนี่ย3กระปุกนี้ผสมกับมูลไส้เดือนค่ะ3กระปุกส่วน1 2 3 3กระปุกนี้ก็คือวัสดุเพาะที่ย่าจ๋าทำขึ้นเองนะคะที่มีส่วนผสมที่ลงในไปในคลิปนะคะเนี่ยวัสดุเพาะก็ได้ผลทั้ง2อันนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าอันที่วัสดุเพาะที่ย่าจ๋าทำนะคะรู้สึกว่าเขาจะโตเร็วกว่านิดนึงนะคะนิดนึงถ้าสังเกตดีๆใบเขาจะออกมาไวมากเนี่ยค่ะอย่างที่ย่าจ๋าพูดไว้ว่าเมื่อวานที่ลงคลิปตอนอัปเดตกล้าผักไปตอนเช้านะคะก็คือย่าจ๋าจะปล่อยให้ถึงย่าจ๋ามาเปิดฝากระปุกตอนช่วงเย็นนะคะเมื่อวานก็คือหลังจากที่จ๋าเพาะกล้าไปตอนบ่ายๆของวันก่อนใช่ไหมคะพอเมื่อวานจ๋าก็มาอัปเดตแล้วก็มารดน้ำไปเสร็จปุ๊บพอรดน้ำจ๋าก็ยังปิดฝาไว้อยู่เขาก็เริ่มแตกเล็กๆขึ้นมาแล้วจ๋าก็ยังปิดฝาไว้อยู่แต่พอช่วงเย็นจ๋ามาพรมน้ำอีกทีนึงจ๋าก็เปิดฝาเขาเลยค่ะเปิดฝาออกมาให้หมดเลยทุกอันเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีใบสีเขียวนะคะถ้าเราไม่เปิดฝาภายในเมื่อวานนะคะต้นกล้าเขาจะยืดค่ะจริงช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดไม่ค่อยมีแสงแต่ย่าจ๋าก็เอาไว้ในร่มนะคะไม่ใช่ว่าเอาไว้กลางฝนหรือว่ากลางแดดนะคะพวกนี้ค่ะร่มของย่าจ๋าก็คือร่มจริงๆร่มจริงๆนะคะร่มจริงๆเอาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะกันฝนแต่ถ้าเอาไว้ในโรงเรือนน่ะกล้าแบบนี้คือน้ำท่วมแน่ถ้าฝนตกเพราะเมื่อคืนฝนก็ตกถ้าเอาไว้ในโรงเรือนน่ะน้ำจะท่วมขังเลยค่ะหมดเลยก็คือก็โอเคนะคะก็วัสดุเพาะก็คือใบเขียวเริ่มแตกสวยงามแล้วค่ะเนี่ยโตดีนะคะอันนี้ก็จะแน่นไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่พอเขาโตขึ้นมาย่าจ๋าก็จะแยกแต่วันเนี้ยย่าจ๋าจะเริ่มแยกตัวนี้แล้วค่ะเริ่มแยกตัวนี้ที่เพาะไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นวันที่ห้าจะหกแล้วค่ะแต่อันเนี้ยถือว่าเป็นวันที่รู้สึกเป็นวันตีไปซะเป็นวันที่2วันเต็มๆแล้วกันค่ะ2วันเต็มๆย่างเข้าวันที่3ค่ะ2วันเต็มๆย่างเข้าวันที่3ก็งอกดีนะคะเนี่ยต้นกล้าเจริญงอกงามดีนะคะงอกงามดีก็โอเคนะคะก็ถือว่าใช้ได้วันนี้ย่าจ๋าก็มาอัปเดตให้ดูกันนะคะย่างเข้าวันที่3ค่ะอัปเดตกล้าผักสลัดที่เพาะในวัสดุเพาะที่ทำขึ้นเองกับวัสดุเพาะที่ทำขึ้นเองผสมกับมูลไส้เดือนนะคะก็คือไม่แตกต่างกันมากแต่ก็ถ้าเราไม่ซื้อมูลไส้เดือนเลยก็คือลดต้นทุนได้ก็ใช้ตัวนี้แทนก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็มาอัปเดตให้ดูนะคะกล้าผักสลัดงอกงามดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆค่ะย่าจ๋าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปของย่าจ๋าจนจบนะคะถ้าใครอยากติดตามผลว่าย่าจ๋าจะปลูกผักสลัดในรอบนี้เป็นยังไงบ้างกล้าผักจะเติบโตไปได้ดีแค่ไหนก็มาคอยติดตามชมกันนะคะคอยติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าย่าจ๋าจะลงแปลงปลูกให้เรียบร้อยเพราะแปลงปลูกก็เตรียมไปได้3แปลงแล้วเดี๋ยววันนี้จะเตรียมแปลงที่4อีกแปลงที่4ก็ย่าจ๋าไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วค่ะแปลงที่4วันนี้ก็คือถ่ายไปแค่2รอบพอเพราะว่าเตรียม2รูปแบบค่ะสำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปของย่าจ๋าจนจบนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม
ต้องจะจ๋าพาผูกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ